ระวิมานทองที่ประดิษฐานพระโกศพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรคือพระวิมานทองกลางกล่าวคือพระที่นั่งองค์กลางชั้นบนสุดของพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเป็นที่ประดิษฐานของพระบรมอัฐิของพระมหากษัตริย์รัชกาลที่4ถึงรัชกาลที่8รวมไปถึงพระมเหสีตั้งแต่รัชกาลที่4ขึ้นมาทั้งหมดอีกทั้งยังเป็นที่ประดิษฐานพระอัฐิของพระบรมราชวงศ์จักรีชั้นสูงหลายพระองค์จึงถือได้ว่าสถานที่ที่นี้เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์มากอีกทั้งยังเป็นสถานที่ที่เราไม่เคยพบภาพถ่ายของพระวิมานทองในพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเลยเป็นสถานที่ที่ยากจะทราบว่ามีลักษณะห้องเป็นแบบใดเนื่องจากแม้แต่ภาพถ่ายก็ยังหาชมได้ยากอย่างยิ่งน้อยคนนักที่จะสามารถเข้าห้องพระวิมานทองตรงส่วนนี้ได้ในส่วนพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทนั้นทางด้านชั้นบนพระที่นั่งองค์ตะวันตกก็เป็นสถานที่ประดิษฐานพระอัฐิของพระบรมวงศานุวงศ์บางพระองค์อีกด้วยทำให้ทั้งสองสถานที่นี้เป็นที่ประดิษฐานพระบรมอัฐิของพระมหากษัตริย์ไทยในราชวงศ์จักรีทั้งสิ้นเป็นสถานที่ที่คนภายนอกไม่สามารถเข้าไปด้านในได้โดยเฉพาะพระวิมานทองพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทซึ่งถือว่าเป็นสถานที่ลับในพระบรมมหาราชวังก็ว่าได้เพราะน้อยคนนักที่จะรู้ว่าสถานที่แห่งนี้มีลักษณะอย่างไรจากในภาพนี่คือพระวิมานทองชั้น3พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทสถานที่ที่จะอัญเชิญพระบรมอัฐิของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรไปประดิษฐานโดยภาพพระวิมานหายากประกอบการบรรยายนี้โดยโพสต์จากคุณฮาริษฐ์ถาวรกิจเพจตึกรามบ้านช่องที่มาของภาพหอจดหมายเหตุแห่งชาติ